วัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะวันนี้เป็นวันที่ทางโรงพยาบาลนัดให้ป้าป้าเข้าไปเตรียมตัวเพื่อที่จะผ่าตัดวันพรุ่งนี้นะคะเช้านี้มาม่าก็เลยมาส่งป้าป้าที่สถานีรถไฟค่ะโรงพยาบาลอยู่ในโตเกียวนะป้าป้าก็เลยจะขึ้นรถไฟไปเองค่ะขับรถไหนขับรถไหนให้กูไปเตะบ๊ายบายป้าจะไปอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะจะผ่าตัดกระดูกบางส่วนตรงจมูกออกนะเพราะว่าสมัยที่เรียนมัธยมเนี่ยป้าเล่นบาสเกตบอลนะคะแล้วก็เคยโดนลูกบอลกระแทกจมูกนะจนกระดูกมันเคลื่อนที่แล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจมันแคบลงนะคะเวลาปกติก็จะไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าอากาศหนาวเมื่อไหร่เนี่ยจะหายใจไม่ค่อยออกนะคะก็คือกินยามาตลอดเป็น10ปีแล้วนะหมอที่ไปรับยาประจำก็เลยบอกว่าให้ผ่าตัดดีกว่าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับยาอีกนะคะป้าป้าก็เลยตัดสินใจว่าจะผ่าตัดค่ะส่งป้าป้าเสร็จก็แวะซูเปอร์ซื้อกับข้าวสำหรับเย็นนี้เลยนะคะอยู่กัน3แม่ลูกนะคงไม่ซื้ออะไรเยอะนะคะแอปเปิ้ลไว้ให้เด็กๆกินตอนเช้านะคะรวมภาษีแล้วประมาณลูกละ50บาทนะคะ150เยนกล้วย4ลูกนะคะประมาณ30บาทค่ะมาจากฟิลิปปินส์นะถั่วงอกนะคะ6บาทเด็กๆอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเย็นนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวกันง่ายๆนะคนละชามไข่นะคะวันนี้มาไม่ตรงจังหวะไข่ถูกนะวันนี้ไข่10ฟองประมาณ80บาทค่ะถ้าวันไหนไข่ถูกเนี่ยคือ10ฟองประมาณ40บาทนะคะหมูสับ2ขีดครึ่งนะคะประมาณ100บาทค่ะโซนนี้เป็นโซนปลาย่างนะคะมาม่าจะซื้อซาบะย่างไปกินตอนกลางวันนะคะอันนี้คือฮกเกะข้างบนนี้เป็นแซลมอนนะคะแต่ว่าเป็นส่วนพุงนะมันจะเยอะนิดนึงนะคะนี่เจอแล้วซาบะนะคะ198เยนประมาณ60บาทค่ะแล้วก็ไอติมให้เด็กๆนะคะกินกันเร็วมากเลยนะไอติมเนี่ยเดี๋ยวหมดนะคะตรงนี้เป็นโซนโอเบนโตะนะคะใครมาเที่ยวแล้วอยากคุมบัดเจ็ตนะลองมาดูในซูเปอร์ญี่ปุ่นนี้นะคะแบบมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากนะแล้วราคาก็คือโอเคมากยิ่งมาตอนค่ำๆนี่คือแบบลดราคากระหน่ำสุดๆเลยนะคะอย่างอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อนะอันนี้ข้าวแกงกะหรี่ค่ะแล้วก็เส้นสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวเย็นนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นอุด้งแบบแบนนะคะเป็นเส้นสดนะเอาไปใช้แทนเส้นใหญ่ได้ค่ะพี่มิโซะเขาชอบกินเส้นนี้นะส่วนมิรินก็ต้องแบบบะหมี่ยืนหนึ่งโอเควันนี้พอแค่นี้ค่ะไปจ่ายเงินกันอันนี้นะคะก็คือน้ำซุปที่มาม่าเตรียมไว้ตั้งแต่เช้านะคะสำหรับทำก๋วยเตี๋ยวเย็นนี้ให้เด็กๆนะก็มีโครงไก่แล้วก็มีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะมีหัวไชเท้านะคะแล้วก็เอาเปลือกใส่ลงไปด้วยแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายก็ไปตัดมาจากในสวนนะคะแล้วก็ผักชีรากผักชีแค่นี้ละมั้งผักนะคะพอดีเมื่อกี้ต้มไปได้แค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ต้องออกไปส่งป้าป้านะก็เดี๋ยวจะมาต้มต่อค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะผ้าที่ซักไว้ก็เสร็จพอดีนะ
ตอนแรกกะว่าจะซักให้มันเยอะๆไปเลยแล้วก็แบบซักให้หมดไปเลยนะคะแล้วก็เอาไปอบที่ร้านอบผ้านะแต่เมื่อกี้นี่ที่ขับรถผ่านร้านอบผ้าคือแบบที่จอดรถเต็มอะแล้วเครื่องข้างในก็คงจะเต็มเหมือนกันเครื่องในร้านเพราะว่าอากาศมันไม่ดีมา3วันแล้วนะคะแล้ววันนี้ฝนตกด้วยเสาร์อาทิตย์น่ะคือไม่มีแดดแล้วก็วันนี้วันจันทร์ก็ฝนตกแล้วพรุ่งนี้ก็เห็นว่าจะแบบอาจจะหิมะตกด้วยก็เลยคนก็เลยแบบเยอะมากก็เลยคิดว่าไม่ไปละร้านซักแค่แบบรอบเดียวนี่แหละแล้วก็เอามาตากฮีเตอร์เอาตากฮีเตอร์มันก็แห้งเร็วดีอยู่นะคะแล้วเพิ่มความชื้นในบ้านด้วยเพราะว่าหน้าหนาวอากาศมันแห้งต้องเปิดเครื่องทำความชื้นนะคะแต่ว่าถ้าตากผ้าแบบเนี้ยมันก็เป็นการทำความชื้นในบ้านไปในตัวตากมันหน้าฮีเตอร์นี่แหละใครที่บอกว่าอยากได้ไหมที่แขวนเสื้อแบบนี้นะคะเนี่ยมาม่าเห็นร้านที่มาม่าซื้อมันคือชื่อนิโตรินะคะจริงๆที่ญี่ปุ่นมันมีหลายร้านแหละแต่ว่ามาม่าซื้อจากนิโตริแล้วนิโตริเนี่ยมันอารมณ์ประมาณคล้ายๆอินเด็กซ์ที่บ้านเรานะมันกำลังจะไปเปิดที่เมืองไทยแล้วนะคะเห็นว่าประมาณแบบมีนาหรือว่าอะไรเนี่ยเต็มตัวใครอยากได้ลองไปดูซื้อที่นี่รู้สึกจะแบบประมาณ 1,000 เยนอะไรประมาณนี้นะคะก็300กว่าบาทป่ะ300แต่มันก็ใช้ทนนะโอ้ยแม่งวันนี้ไม่มีแล้วพอดีมากพอดีสุดไม่ได้นับด้วยนะเนี่ยแต่พอดีไม้แขวน2อันเลยอะไม่ต้องมีเศษเหลือให้แบบหุดหงิดโอเคถ้ามันแค่2อันนี้มันก็น่าจะพออยู่หั่นให้มันโดนฮีเตอร์โดยทั่วกันยังไงมันถึงจะทั่วกันเดี๋ยวค่อยสลับเอาฮีเตอร์มันอยู่ตรงนี้นะคะให้ลมฮีเตอร์มันเข้าข้างนี้แล้วเดี๋ยวค่อยสลับอีกทีลืมไปเลยค่ะทุกคนว่าวันนี้เราเป็นเวรจัดการที่ทิ้งขยะนะเมื่อเช้าป๊าเป็นคนเอามาปูไว้นะคะมาม่าก็เลยลืมไปเลยเพราะว่าไม่ได้ปูเองตอนนี้ประมาณบ่ายสองต้องออกมาเก็บแล้วนะคะฝนก็ตกเลยเนี่ยฝนตกแล้วก็หนาวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาไปตากนะเพราะว่ามันเปียกตลอดนะคะต้องรอพรุ่งนี้แหละว่ามันจะให้มาฝากแล้วค่อยพับไปส่งบ้านถัดไปนะน้ำซุปน่าจะใช้ได้แล้วนะคะประมาณสัก2ชั่วโมงได้แล้วเนี่ย2ชั่วโมงกว่าๆ3ชั่วโมงละก็เอาฟองขึ้นก่อนThank you.
คปิดไฟละเก็บเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาต่อกันเราจะหมักหมูก่อนนะคะเอาไว้ทำบะหมี่ให้เด็กๆตอนเย็นเนาะก๋วยเตี๋ยวหมักหมดแพ็คนี่เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าน้ำซุปมันเยอะเนาะก็เดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นข้าวต้มอะไรก็ได้นะคะจะเอาแต่ไข่ขาวหมักเก็บไว้เดี๋ยวถ้าขยันน่าจะทำเค้กให้เด็กอันนี้ผงสามเกลือนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยขี้เกียจตำไงแล้วบางทีตำแล้วกลิ่นมันแรงไปเด็กๆ ก็ไม่ค่อยชอบอีกแล้วก็กระเทียมป่นกระเทียมผงนะคะแป้งมันน้ำซุปที่เราต้มไว โอเคหมูสับหมักเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยตักใส่หม้อซุปนี้แหละน้ำซุปก็จะหวานขึ้นอีกเนาะแล้วก็ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวให้เด็กๆค่ะชุบเรียบร้อยรอตรงนี้นะคะบ๊ายบายกลับมาจากส่งมิลินที่เรียนพิเศษแล้วนะคะข้างนอกหนาวมากตอนนี้0องศานะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคือแบบหนาวเข้าไปถึงกระดูกข้างในเลยแหละแล้วก็มีเรื่องที่แบบตลกมากเลยอะป้าป้านะโทรมาบอกว่ามีไข้ค่ะโทรมาจากโรงพยาบาลบอกว่ามีไข้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงมีไข้นะเพราะว่าแบบไม่ได้มีวี่แววเลยนะว่าจะมีไข้โรงพยาบาลก็เลยแบบยกเลิกการผ่าตัดพรุ่งนี้นะแล้วก็ให้เช็คบินกลับบ้านเนี่ยกำลังจะต้องกลับบ้านมาแล้วนะคะตลกมากเลยอ่ะว่าจะทำใจเหงามาตั้ง1วันนะพอป๊าไม่อยู่มันก็วงๆเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเอ้าเป็นงั้นไปแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคิวผ่าตัดรอบใหม่จะเป็นเมื่อไหร่นะไม่รู้ว่ารอนานหรือเปล่านะคะเพราะว่ารอบนี้จริงๆรอนานมากรอบนี้นัดมาตั้งแต่แบบ2เดือนที่แล้วถึงจะได้คิวนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าคิวใหม่ก็จะได้เมื่อไหร่ด้วยนะขำเลยตอนนี้ก็6:30นะคะเราก็มาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้เดี๋ยวทำให้พี่มิโซะก่อนนะเพราะว่าพี่เรียนไปเรียนอยู่นะคะวันนี้พี่มิโซะไม่มีเรียนอะไรของพี่มิโซะจะเป็นเส้นอุด้งเส้นใหญ่นะคะเส้นแบนๆนะ
ก็มันจะเหมือนเส้นใหญ่นะคะพี่มิโซะก็ชอบเส้นนี้ส่วนมิรินก็จะเป็นบะหมี่นะแต่เดี๋ยวทำให้มิรินทีหลังค่ะผักที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เอาที่เรามีอยู่นะคะไม่ได้ซื้อใหม่เพราะว่าไม่ค่อยอยากซื้อเยอะตอนแรกว่าคิดว่าปลาไม่อยู่ไงก็เลยผักกาดขาวก็ได้ลวกแล้วมันก็นิ่มๆดีเด็กก็กินง่ายอยู่นะคะถ้าเอากวางตุ้งมาเนี่ยเด็กไม่ค่อยยอมกินนะม้าจะใส่ผสมไปเลยนะคะแล้วก็น้ำซุปที่เราต้มไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาพวกเศษโครงโครงอะไรพวกนี้ออกนะคะแล้วก็จะต้มหมูสับลงไปเส้นอุด้งนะคะอันนี้เป็นแบบเส้นสดนะต้ม7นาทีนะคะพาก๋วยเตี๋ยวเด็กของพี่มิโซะต้มยำนะคะของมาม่าแต่อาจจะดูอนุบาลนิดนึงน้ำตาลหัวป่นขอไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปรับมิรินแล้ว
กันเลยสามันรับมิลินกลับมาแล้วนะคะก็มาทำบะหมี่น้ำให้มิลินนะคะแล้วเดี๋ยวรอป้าป้าโทรมาอีกครั้งหนึ่งนะถ้าป้าป้ากลับมาถึงสถานีที่บ้านนะคะก็จะออกไปรับป้าป้าอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกหนาวมากเลยนะแล้วก็ป้าป้ามีกระเป๋าใบใหญ่ด้วยนะคะก็ขับรถไปรับดีกว่าจะได้ไม่ต้องเดินหนาวๆหนักๆกลับบ้านนะตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วนะคะก็เป็นอันจบ1วันของชีวิตแม่บ้านที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรต้องทำตลอดงงไหมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมกันจนจบวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ